ครับวิธีเล่นท่อนอินโทรเพลงใบไม้นะครับตั้งสายกีตาร์แบบปกตินะครับคาดคาโป้แฟลตที่2นะครับเมื่อคาดคาโป้แล้วก็จะต้องควรจะเช็คสายอีกครั้งนึงนะครับว่าสายมันเพี้ยนไปไหมนะครับโดยใช้เครื่องตั้งสายโหมดโครมาติกนะครับโน้ตก็จะเป็นดังนี้ครับเช็คเสียงกีตาร์ให้เคลียร์นะครับให้ตรงแล้วก็อย่าให้แป๊กนะครับโอเคเริ่มฝึกกันนะครับอันนี้เป็นแท็บที่ผมแกะตอนแกะนะครับก็ข้างบนนะฮะก็คือสายที่ดีดนะครับข้างล่างก็คือสายที่กดนะครับนะอันนี้คือสายที่ดีดนะฮะก็เรียงกันไปเป็นชุดโน้ตนะครับเรียงกันไปเลยนะฮะข้างล่างก็คือสายที่กดนะครับว่ากดช่องไหนนั่นเองนะครับเลข0ก็คือสายเปล่าไม่กดอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้ก็คือลักษณะที่แบบเล่นเร็วๆนะเคาะลงมาเร็วๆครับตรงนี้จะห่างกันนิดหนึ่งนะครับลืมเว้นนะฮะก็ประมาณนี้นะครับใครจะลองแกะดูนะฮะนิ้วกลางกดสาย6ช่อง3นิ้วนางกดสาย5ช่อง3ด้วยเล่นนะครับตามแท็บเรียงกันไปเลยห้องที่1ง่ายๆนะครับ6 5 4 3 2 3 4 5เรียงเป็นขั้นบันไดไปเลยนะครับง่ายๆตรงนี้นะครับทีนี้เราจะแบ่งโน้ตเป็น4โน้ตต่อ1เคาะก็ได้หรือจะเคาะโน้ตเว้นโน้ตก็ได้นะครับถ้า4โน้ตต่อ1เคาะก็คือเน้นตัวที่ตอนดีดสาย6กับตอนดีดสาย2นะครับตึก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 มันก็จะมาเป็นกรุ๊ปโน้ต2กรุ๊ปนะครับเหมือนที่เขียนให้นะครับแบ่งกรุ๊ปเป็น2กรุ๊ปนะครับมันจะได้ความเค้าเรียกว่าเป็นกรุ๊ปอะฮะเสร็จชุดที่1 นะครับง่ายๆนะครับผมดีดนะฮะลง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 ขึ้น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 นะฮะลง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 ขึ้น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 ชุดที่1 นะครับง่ายๆต่อไปชุดที่2 นะครับเราจะเพิ่มนิ้วชี้กดสาย3ช่อง2มาตัว1 นะครับเราจะเริ่มต้นดีดตัวเลขด้วยการดีดสาย3เลยนะครับ3 4 5แล้วก็3 2ติดกัน3 4 5 3 2 3 4 5 3 2นะครับตอนเล่น3 2เนี่ยนิ้วชี้จะต้องยกด้วยนะครับตอนดีดสาย2ยกนิ้วชี้พร้อมกันเลยนะฮะ3 4 5 3 2ทีนี้มันจะต้องต่อกันเลยนะครับก็ต้องต่อชุดต่อไปก็คือสาย3สาย4สาย5สาย4ชุดต่อไปก็คือเคาะตรงสาย3นะครับตามที่วงไว้นะครับมันก็จะมาเป็นกรุ๊ปของมันนะฮะรวมกันกับอันที่1 นะครับชุดต่อไปนะครับเราเหลือแค่นิ้วกลางตัวเดียวนะครับสาย6ตัวเดียวก็จะเล่นหกห้าแล้วก็เคาะนิ้วชี้ลงมาช่อง2แล้วก็ดีดสาย4สายเปล่าจบเมื่อกี้เราจบด้วยสาย4สายเปล่านะฮะแล้วก็ดีดสาย4อีกครั้งนึงแล้วเคาะช่อง4ด้วยผมใช้นิ้วก้อยนะครับแล้วดีดสาย3สายเปล่ารวมกันสาย4เคาะแล้วเล่นสาย3เคาะนิ้วก้อยลงมาสาย4ช่อง4ด้วยนะครับด้วย
4 0จบด้วยสาย4 2ครั้ง4และ0นี่คือตัวจบของชุดนี้นะครับ4 0แล้วก็เว้นจังหวะนิดหนึ่งแล้วก็ต่อด้วย5 4 5 5ตัวนี้ยกนิ้วชี้แล้วแล้วแฮมเบอร์ออนลงมาช่อง2แล้วเล่นสาย4แล้วก็กดสาย4กด4แล้วดีดสาย3นะครับตามแท็บตรงนั้นเลยนะฮะแล้วก็กลับมาเริ่มใหม่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้วน2รอบนะครับสำหรับอินโทรผมอาจจะไม่ได้เล่นแบบเร็วๆเคลียร์ให้ฟังในทันทีนะฮะเนื่องจากว่าเพิ่งแกะเหมือนกันนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมเหมือนกันนะครับทุกคนก็ต้องใช้เวลาในการแกะในการซ้อมเหมือนกันทุกคนนะครับแต่นี่คือแกะโน้ตมาให้เราไปฝึกกันนะครับทีนี้เทคนิคก็คือการฟังเพลงเยอะๆนะครับฟังหลายๆเที่ยวนะครับเปิด YouTube อาจจะลดความเร็วก็ได้นะครับจะได้จำเสียงของมันแต่ละโน้ตแต่ละโน้ตได้อย่างดีนะครับแล้วมันจะเล่นง่ายนะครับถ้าเราฟังไม่เยอะพอเนี่ยมันจะยากนะครับโอเคนะฮะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ก็กดแชร์แบ่งปันกันไปได้นะครับใครยังไม่กด Subscribe ก็ฝาก Subscribe ติดตามกันไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ